วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเคาะแล้วเพื่อไทยส่งสุรชาติชิงเก้าอี้หลักสี่จตุจักรวอนประชาชนกอบกู้ศักดิ์ศรีตัวเองเพื่อไทยเคาะสุรชาติสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมกรุงเทพมหานครเขต9ชี้เป็นศึกของฝ่ายประชาธิปไตยเผด็จการวอนประชาชนกอบกู้ศักดิ์ศรีตัวเองที่พรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชโฆษกพรรคเพื่อไทยแถลงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยกรณีการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.กรุงเทพมหานครเขต9หลัก4จตุจักรแทนตำแหน่งที่ว่างโดยนายแพทย์ชลน่านกล่าวว่านับตั้งแต่เราทราบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้สมาชิกภาพของนายศิระเจนจาคะอดีตส.ส.กรุงเทพพรรคพลังประชารัฐหมดไปและให้มีการเลือกตั้งซ่อมภายใน45วันนั้นพรรคเพื่อไทยเราเห็นความสำคัญกับการดำเนินการตามกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายพรรคการเมืองและข้อบังคับพรรคเพื่อไทยของเราเราจึงดำเนินการตามกระบวนการซึ่งวันนี้คณะกรรมการบริหารมีมติเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ส่งนายสุรชาติเทียนทองเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตดังกล่าวนอกจากนี้คณะกรรมการบริหารยังได้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายสรวงศ์เทียนทองรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งซ่อมเขตดังกล่าวด้วยทั้งนี้พรรคเพื่อไทยมีความมุ่งหวังและมีความมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนเขต9กรุงเทพมหานครจะสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเราจะได้รับการยอมรับจนได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ด้วยเหตุผลว่า 1. ผู้สมัครของเราเป็นอดีตส.ส.ในเขตเลือกตั้งนี้ได้ลงไปรับฟังและร่วมแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่เคยหยุดตลอดระยะเวลายาวนานกว่า17ปีแม้จะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นผู้แทนก็ตาม 2. พรรคเพื่อไทยและนายสุรชาติมีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอย่างเข้มข้นเราโหยหาและแสวงหาประชาธิปไตยมาโดยตลอดผ่านการต่อสู้และการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ถูกกระทำจากการเรียกร้องและต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยที่โหยหาประชาธิปไตยอย่างแท้จริงกับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยแต่เป็นประชาธิปไตยที่แฝงเร้นด้วยอำนาจจากอำนาจของคนกลุ่มเดียวหรือที่เรียกว่าอำนาจเผด็จการดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้จะสะท้อนว่าหากพี่น้องประชาชนต้องการความเป็นประชาธิปไตยสุรชาติเป็นนักประชาธิปไตยที่พร้อมจะเป็นตัวแทนให้พี่น้องประชาชน 3. พรรคเพื่อไทยเชื่อมั่นในเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งที่ผ่านมาระบบราชการและหน่วยงานของรัฐไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่เรามีเจตจำนงมุ่งมั่นว่าเราจะทำอย่างไรที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้เต็มที่ที่สุดผ่านสภาผู้แทนราษฎรและ 4. การเลือกตั้งครั้งนี้คือศักดิ์ศรีของคนที่รักประชาธิปไตยศักดิ์ศรีของชาวหลักสี่จตุจักรในการเลือกผู้แทนของเขาที่ผ่านมามีหลายเรื่องที่ทำให้ชาวหลักสี่อับอายและถูกด้อยค่าจากการทำหน้าที่ของผู้แทนของเขาด้านนายสุรชาติกล่าวว่าตนขอขอบคุณคณะกรรมการสรรหาและกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยที่เลือกตนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมในเขตดังกล่าวตนและนายสรวงศ์ถือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันเป็นครั้งแรกอย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันดีว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้มีความสำคัญสำหรับหลายภาคส่วนทั้งเป็นการวัดกระแสผู้แทนของพรรคการเมืองต่างๆและมีความสำคัญต่อคนหลักสี่จตุจักรคือศักดิ์ศรีที่ชาวหลักสี่จตุจักรจะได้ตัดสินใจอีกครั้งสำหรับตนการเลือกตั้งครั้งนี้มากกว่าการเลือกตั้งมากกว่าแข่งขันมากกว่าคำว่าแพ้ชนะ
คือก้าวสำคัญในชีวิตคือการพิสูจน์การกระทำและความตั้งใจตลอด17ปีที่ผ่านมาที่ได้ลงพื้นที่ทำงานตนมีความเชื่อว่าตนอยากทำการเมืองและใฝ่ฝันที่จะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงดังนั้นก้าวนี้จึงเป็นก้าวสำคัญที่สุดในชีวิตซึ่งถ้าตนได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนตนมีความตั้งใจที่จะทำหลายสิ่งหลายอย่างเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ตนลงพื้นที่ได้เก็บเกี่ยวและเรียนรู้ในทุกแง่มุมของคำว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกอาชีพทุกความเดือดร้อนทุกความต้องการการเมืองสำหรับตนการเริ่มต้นคือการให้เกียรติประชาชนการเมืองที่ไม่มีเงื่อนไขกับประชาชนไม่ต้องทะเลาะกับใครไม่ต้องฟาดฟันหรือด่าใครประชาธิปไตยที่ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้ตนจะทุ่มเทและนำทุกการเรียนรู้ไปทำงานที่ยิ่งใหญ่เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนสุดท้ายนี้ตนขอขอบคุณทุกพรรคการเมืองแทนพี่น้องประชาชนที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเพราะทุกพรรคได้สรรหาบุคคลที่ดีที่สุดมาเป็นตัวเลือกให้พี่น้องประชาชนซึ่งถือเป็นการให้เกียรติพี่น้องประชาชนจากนี้พี่น้องประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินขณะที่นายสรวงศ์กล่าวว่าหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้มีดำริให้4รองหัวหน้าพรรคดูแลแต่ละภาคตนได้รับมอบหมายให้ดูแลภาคกลางและภาคใต้บางส่วนส่วนไทม์ไลน์ในการหาเสียงเลือกตั้งนั้นเราได้มีแผนล่วงหน้าแล้วว่าจะมีการปราศัยใหญ่1ครั้งแต่การลงพื้นที่นายสุรชาติลงพื้นที่ทุกวันอยู่แล้วทั้งนี้ขอให้พี่น้องชาวหลักสี่จตุจักรพิจารณาดีๆแล้วแสดงพลังออกมาในครั้งนี้ให้คะแนนออกมาสวยสิ่งที่นายสุรชาติทำมาตลอดชีวิตคือการให้ชีวิตนี้กับชาวหลักสี่จตุจักรไม่ว่าเขาจะมีตำแหน่งหรือไม่ดังนั้นขอให้ชาวเขต9ทุกท่านให้โอกาสนายสุรชาติได้เข้ามาทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ